สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงทอดสกาวเช่นเคยนะคะอยู่กับเกมจิรายุจูฑพุทธินะคะอ่ะช่วงลัดคิวหมอค่ะทีมงานสกิดมาแล้วว่าพี่เกมคะเปลี่ยนชื่อช่วงนั้นแล้วนะคะช่วงลัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะลัดคิวหมอมาที่นี่นะคะในรามาชาแนลของเราค่ะพร้อมที่จะตอบทุกคำถามคุณผู้ชมมีคำถามอะไรค้างคาอยู่ในใจนะคะรีบโทรเข้ามาจ้องคิวตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะ023547104-5นะคะเดี๋ยวช่วงที่2ค่ะเราจะกลับมาตอบคำถามกันส่วนช่วงแรกนะคะวันนี้คุยเรื่องของประเด็นสุขภาพกันก่อนนะคะวันนี้คุยในเรื่องของโรคท่อน้ำดีตีบนะคะหรือว่าโรคท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิดแม้เป็นอย่างไรอันตรายแค่ไหนนะคะมีวิธีการในการรักษาและวินิจฉัยโรคอย่างไรนะคะวันนี้คุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะกับอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงนุจรินทร์สุภกุลจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะเมื่อกี้แอบเห็นอาจารย์ธเนศด้วยบอกว่าเกมพูดชื่อช่วงผิดเดี๋ยวไล่ออกเลยใช่ไหมคะไม่ได้ออกนะคะ ช่วงนั้นคิวหมอค่ะอย่าไล่ออกนะคะคุณผู้ชมมาให้กำลังใจเกมด้วยรีบส่งคำถามเข้ามานะคะจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์กันได้เลยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพที่วันนี้จะเชิญอาจารย์ตานของเราเนี่ยมาคุยกันพร้อมกับอาจารย์ธเนศนะคะก็คือเรื่องของท่อน้ำดีตีบตั้งแต่กำเนิดนะคะอาจารย์คะหมายความว่ายังไงคะคือตั้งแต่น้องคลอดออกมาเลยเหรอคะใช่ค่ะคือโดยมากแล้วเนี่ยเด็กจะมาด้วยอาการตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็มีอุจจาระสีซีดนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเด็กเกิดมาตอนแรกๆเนี่ยอาการตัวเหลืองเนี่ยอาจจะมีได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่สมมติว่าเรียกว่าเป็นตามฟิสิโอโลจิกจอนดิสนะคะก็หมายว่าตามปกติตามปกติเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วอาจจะมีตัวเหลืองนะครับแต่ว่าตัวเหลืองต้องไปดูสาเหตุก่อนว่าปกติไหมหรือว่าผิดปกติก็มีเด็กส่วนหนึ่งที่ปกติอีกเด็กส่วนหนึ่งก็ผิดปกตินะครับค่ะแล้วที่ผิดที่ปกตินี่เพราะอะไรคะแล้วทำไมถึงตัวเหลืองอ่ะมีหลายสาเหตุนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่เรื่องของเม็ดเลือดของเด็กกับแม่ไม่สัมพันธ์กันนะครับเม็ดเลือดแตกก็ทำให้ตัวเหลืองได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ใช่กินไม่พอก็ตัวเหลืองได้นะครับบางทีก็หาสาเหตุไม่ได้นะครับอันนี้แต่อันนี้ปกติไม่น่ากังวลใจแต่ที่ผิดปกตินี่คือปกติก็คือว่าเป็นตัวเหลืองตาเหลืองระยะเวลานานซึ่งปกติคำว่าเด็กที่สามารถเกิดมีตัวเหลืองตาเหลืองได้เนี่ยค่ะมันควรจะหายไปในช่วง1อาทิตย์แรกแต่ถ้าสมมติยังมีตัวเหลืองตาเหลืองอยู่เนี่ยมากกว่า1อาทิตย์ไปละแล้วก็ร่วมกับมีอุจจาระสีซีดเนี่ยต้องคิดถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าอาจจะเป็นเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันหรือว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของตับอักเสบนะคะซึ่ง2โรคเนี้ยเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันที่ต้องมาหาสาเหตุว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงจะได้วางแผนการรักษาต่อไปได้เพราะว่าเด็กส่วนนึงถ้าสมมติว่ามีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยค่ะมันจะมีการคั่งของสารที่เราเรียกว่าบิลิรูบินซึ่งถ้าสมมติว่ามีการคั่งของบิลิรูบินที่สูงมากเนี่ยอาจจะขึ้นไปที่สมองแล้วก็จะมีผลต่อการพัฒนาการเจริญของสมองของเด็กค่ะคือไอ้โรคท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยจริงๆแล้วพบไม่บ่อยพบได้น้อยแต่พบแล้วเป็นเรื่องใหญ่อ๋อเหรอคะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ใช้คำว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงว่าปกติตับของเราเนี่ยก็จะสร้างน้ำดีนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็จะไหลไปที่ลำไส้นะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารก็จะออกมาทางลำไส้แล้วก็มีการดูดกลับมีทางขับออกไปนะครับแต่ถ้ามันตีบตันท่อน้ำดีตันก็คือไม่สามารถถ่ายเทไปที่ถุงน้ำดีหรือว่าที่ลำไส้ได้นะครับก็เกิดความผิดปกติน้ำดีคั่งพอเข้าคั่งที่ตับแล้วไปที่ไหนเขาก็กลับสู่กระแสเลือดทนกลับใช่ทนกลับสู่กระแสเลือดพอกลับสู่กระแสเลือดปุ๊บน้ำดีเนี่ยเวลาที่เข้ามาอยู่กระแสเลือดเนี่ยที่อาจารย์ลูกตาลบอกว่าเป็นบิลิรูบินก็จะทำให้เด็กมีเรื่องของตัวเหลืองนะครับแล้วพอน้ำดีไม่ไปที่ทางเดินอาหารอุจจาระก็จะสีซีดไม่สีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของโรคนี้นะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ที่อาจารย์บอกนี่คือมันน่ากลัวขนาดไหนคะอาจารย์ทำให้น้องถึงขั้นจะเสียชีวิตเลยไหมคะคือคำว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการที่น้ำดีข้างเราไม่สามารถไหลลงไปได้เนี่ยค่ะจะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองถ้าสมมติว่าข้างเราก็ทนไปนานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นตับวายคือเป็นตับแข็งนะคะแล้วคือตับวายพอตับวายปุ๊บการทำงานการที่จะมากำจัดของเสียหรือใดๆในร่างกายทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงว่าเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะที่ต้องรักษาอย่างภาพที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะคืออย่างที่อาจารย์ธเนศเล่าให้ฟังบอกว่าท่อน้ำดีเนี่ยก็คือของที่สีเขียวเนี่ยค่ะก็คือจะมีท่อน้ำดีที่อยู่ในตับ
เราก็คือจะหลั่งน้ำดีออกมาไหลมารวมกันสีเขียวๆที่เป็นเหมือนกระป๋อนั่นคือถุงน้ำดีนะคะแล้วก็ไล่ลงมาส่วนสีน้ำเงินตรงนี้คือลำไส้เล็กส่วนต้นที่อาจารย์บอกว่าก็จะมีจากถุงน้ำดีที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยที่ลำไส้อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะที่จะไหลลงมาคือส่วนนึงจะไหลลงมาเก็บไว้ในถุงน้ำดีก่อนพอเรากินอะไรเข้าไปปุ๊บถุงน้ำดีก็จะมีการบีบตัวแล้วก็ไล่น้ำดีลงมาที่ลำไส้เพื่อในการย่อยอาหารนะคะแล้วที่เป็นก้อนๆเหลืองๆอยู่ก้อนเหลืองๆนั้นคือตับอ่อนค่ะซึ่งก็คือจะเป็นอวัยวะที่จะอยู่ในบริเวณแถวนั้นค่ะนะคะซึ่งถ้ามันมีความผิดปกติของตับอ่อนเช่นตับอ่อนที่วนรอบปลายท่อน้ำดีก็อาจจะทำให้มีเรื่องของคล่อมดีอุดตันได้เหมือนกันในบางครั้งนะคะแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นโรคท่อน้ำดีอุดตันแต่กำเนิดค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยไม่ทราบเขาบอกว่าสาเหตุไม่ทราบเลยว่าเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุอาจจะเกิดได้จากในเรื่องของก็ว่าการติดเชื้อครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะคะอันที่สองอาจจะเกิดจากสารเคมีบางอย่างนะคะที่แบบได้รับมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หรืออันที่สามก็คือเป็นพันธุกรรมคือพี่น้องเป็นมีโอกาสเป็นมากขึ้นแต่ถ้าสวกล่าวโดยสรุปรวมๆแล้วเนี่ยคือเราไม่ทราบยังไม่ทราบว่าคืออะไรทางการแพทย์ยังไม่ทราบได้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุนู้นนี้นั้นนะคะแต่ว่าตรงที่อุดตันเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพที่2ได้เลยค่ะมาอีกครั้งนึงนะคะเอาภาพที่2ได้เลยใช่มั้ยคะอาจารย์ว่าตำแหน่งที่บอกว่าอุดตันนี่คือตรงไหนคะคือการอุดตันเนี่ยอุดตันได้ทุกตำแหน่งเลยนะคะอุดตันได้ตั้งแต่ท่อน้ำดีที่อยู่ในตับนะคะคือลูกศร2อันบนก็ได้หรืออุดตันของท่อน้ำดีที่ต่อระหว่างถุงน้ำดีมาที่ท่อน้ำดีใหญ่หรืออุดตันหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าในส่วนของลำไส้ก็ได้ค่ะอุดตันตรงไหนก็ได้ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุดตันตั้งแต่อยู่ในตับนะคะก็คือท่อน้ำดีที่เป็นแขนงนี้โดยมากใช่ใช่ค่ะซึ่งพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการวินิจฉัยทำยังไงล่ะการวินิจฉัยก็คือพอคุณหมอส่วนมากคือเป็นคุณหมอเด็กที่ได้ตรวจคนไข้ละนะคะเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องยังเหลืองอยู่เลยเหลืองมาหลายวันและเหลืองมามากกว่า1อาทิตย์แล้วต้องมาหาสาเหตุแล้วถูกไหมคะถ้าร่วมกับมีเรื่องของอุจจาระสีซีดร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องมาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องนึกถึงคุณหมออาจจะส่งด้วยการทำอัลตราซาวด์ก่อนนะคะดูมาดูเอ๊ะหน้าตาของถุงน้ำดีว่าเห็นไหมหรือว่ามีลักษณะอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันนะคะภาพต่อไปเลยก็ได้ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่า3จุดนี้เนี่ยทั้งที่อยู่เป็นท่อในตับท่อที่เชื่อมกับถุงน้ำดีแล้วก็ท่อที่เชื่อมไปยังลำไส้ตรงไหนที่อันตรายที่สุดไหมคะหรือว่าอันตรายพอกันทุกอันเพราะว่ามันก็คือเป็นการอุดตันทำให้มันไหลลงไปจริงที่เราแบ่งเนี่ยแบ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาเวลาที่จะผ่าตัดเวลาที่จะออกแบบการผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดเขาจะได้รู้ว่าควรจะต้องไปทำจุดไหนนะครับค่ะโอ้อันนี้คือภาวะที่เป็นที่น้องเป็นใช่ไหมคะจะตัวเหลืองแบบนี้เลยตัวเหลืองอย่างนี้เลยแล้วก็ท้องก็คือเหมือนท้องหลามถ้าทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่รักษาโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเอ้ยไม่เป็นอะไรเหลืองปกติผ่านไปจนอายุ5เดือน6เดือนแล้วก็ยังเหลืองอยู่เหลืองไม่หายอย่างเงี้ยค่ะตับก็จะเริ่มทำงานได้ไม่ดีแล้วพอน้ำดีมันคั่งนะคะก็อาจจะมีเรื่องของท้องหลามมีเป็นน้ำอยู่ในท้องอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งจริงๆสามารถที่จะตรวจพบตั้งแต่ในครรภ์ได้ไหมคะจ๊ะหรือต้องรอให้น้องคลอดออกมาก่อนการตรวจพบตั้งแต่ในครรภ์เป็นสิ่งที่ยากอาจจะตรวจไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องรอเด็กคลอดออกมาก่อนแล้วก็คือมาดูว่าเอ๊ะเหลืองนี่เหลืองนานหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเมื่อไรก็ตามที่เหลืองแล้วสงสัยว่าจะเป็นภาวะของท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยก็จะส่งเอามาทำอัลตราซาวด์นะคะภาพที่เราเห็นนี่ภาพที่เราเห็นค่ะที่น้องใช่ไหมคะไม่ใช่ที่แม่นะที่น้องที่น้องคือเด็กออกมาแล้วค่ะคือเด็กออกมาแล้วนะคะซึ่งฝั่งที่เขียนว่าถุงน้ำดีปกติเนี่ยเราเคยคุยกันเนาะว่าปกติเวลาทำอัลตราซาวด์ของเด็กเนี่ยเราต้องให้เด็กอดโซนนิดนึงให้เด็กหิวนิดนึงใช่ครับใช่ไหมคะที่บอกว่าให้ถุงน้ำดีมันเป่งเพื่อให้ถุงน้ำดีมันเป่งคือให้ถ้ามันมีน้ำดีคือน้ำดีไหลลงมาแล้วก็ลงไปที่ถุงน้ำดีให้ถุงน้ำดีเป่งเพื่อเราจะได้บอกว่าเราเห็นถุงน้ำดีนะใช่ถ้าเกิดว่าเด็กกินอาหารเข้าไปน้ำดีมันก็จะไหลออกไปฮะแต่ถ้าเด็กยังไม่ได้กินอาหารน้ำดีมันก็ยังไม่ไหลฮะถุงน้ำดีก็จะเป่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมคะซึ่งเด็กปกติเนี่ยถ้าเราทำปุ๊บเราควรจะเห็นถุงน้ำดีที่เป่งอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเด็กคนที่เป็นเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นมันอุดตันปุ๊บน้ำดีก็ไม่สามารถไหลลงไปที่ถุงได้เวลาเราทำอัลตราซาวด์ถึงแม้ว่าเราจะงดน้ำงดอาหารเด็กมาดีๆก็ตามเราก็ยังไม่เห็นถุงน้ำดีเห็นหรือว่าเห็นของบางอย่างที่ดูแบบเป็นแฟบๆขยุกขยุยซึ่งเอ๊ะน่าจะเป็นตำแหน่งของถุงน้ำดีนะแต่เราหาไม่เจอนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าเป็น gallbladder growth sign คือลักษณะถุงน้ำดีที่เหมือนผีหน้าตาไม่ใช่เหมือนถุงน้ำดีปกติอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะ
ทำไมล่ะงดน้ำงดอาหารดีแล้วทำไมถึงไม่เห็นถุงน้ำดีต้องสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันหรือเปล่าค่ะอย่างภาพเมื่อกี้คือเปรียบเทียบให้เห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะทีมงานเดี๋ยวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพอัลตราซาวด์ที่เป็นปกติเนี่ยก็จะเห็นถุงน้ำดีชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าอีกรูปนึงคือเหมือนไม่เห็นเป็นแบบไม่เห็นเป็นถุงน้ำดีเป็นถุงเลยนะคะก็สามารถอาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นวินิจฉัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะอันนึงของอัลตราซาวด์อะค่ะที่ตรงลูกศรชี้นี่คือตำแหน่งเนี้ยควรจะเป็นถุงน้ำดีแบบทางฝั่งซ้ายใช่แล้วเด็กก้นน้ำก้นอาหารมา4ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นน้ำดีมันควรจะลงถุงอันนี้ทำไมน้ำดีมันไม่ลงถุงเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะมีเรื่องของภาวะการอุดตันนะคะภาพที่ภาพถัดมาก็คือจะบอกว่าพอมันมีเรื่องของการอุดตันของท่อน้ำดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเรียกว่าเป็นผังผืดของท่อน้ำดีนะคะภาพถัดไปก่อนแล้วกันค่ะอีกภาพอันนี้ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ค่ะภาพที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นผังผืดในเป็นผังผืดจากการทำอัลตราซาวด์ใช่ค่ะก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆเป็นผังผืดหนาๆถ้าเห็นสองลักษณะคือถุงน้ำดีที่ไม่ชัดแล้วเห็นลักษณะเหมือนผังผืดคือสีขาวๆตรงลูกศรที่ชี้เนี่ยค่ะค่ะเป็นผังผืดขึ้นมาปุ๊บโอ้เราต้องสงสัยแล้วว่าน่าจะมีเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันแต่กำเนิดซึ่งปกติเราไม่ควรจะเห็นปื้นๆสีขาวตรงนั้นเราควรจะเห็นเป็นท่อน้ำดีก็คือเห็นเป็นลักษณะสีดำค่ะค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นเป็นท่อสีขาวเป็นปื้นๆสีขาวแสดงว่ามันเป็นผังผืดละนั่นคือความผิดปกติละซึ่งพอเมื่อไรก็ตามที่อัลตราซาวด์ทำออกมาปุ๊บเห็นลักษณะ2 อันนี้ร่วมกับประวัติที่ว่ามีตัวเหลืองตาเหลืองเป็นมานานมีอุจจาระสีซีดเป็นมานานสิ่งที่ทำต่อก็คือจะไปทำการตรวจที่เราเรียกว่าดิซิด้าสแกนคือภาพเมื่อกี้นะคะภาพก่อนหน้านี้ภาพก่อนหน้านี้ใช่ที่เป็นช่องเล็กๆๆๆๆๆเมื่อกี้ค่ะอันนั้นเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการทำอะไรต่อนะคะอาจารย์เขาเรียกว่าการตรวจดิซิด้าสแกนนะคะซึ่งวิธีการตรวจคือจะฉีดสารตัวนึงเข้าไปซึ่งสารตัวนี้จะไปจับที่เซลล์ตับซึ่งปกติเซลล์ตับจะเป็นที่มีการสร้างน้ำดีขึ้นมาสร้างแล้วก็จะไหลลงมาสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือว่าสารที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยจับที่ตับสีดำๆตรงนั้นนะคะคือตับนะคะคือจับที่ตับมาสิ่งที่เรามองหาต่อไปก็คือในคนปกติพอมันจับที่ตับแล้วเนี่ยน้ำดีก็ควรจะไหลลงมาภายใน30นาทีเราควรจะเห็นน้ำดีที่ไหลลงมาคือต้องเห็นสีดำอยู่ในทางเดินอาหารนะคะแต่ที่เราถ้าคนไข้ที่เป็นเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยถ่ายภาพไปจนถึง24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังจะไม่เห็นน้ำดีลงมาที่ทางเดินอาหารเลยอย่างเคสนี้เหรอคะค่ะเคสนี้คือเราไม่เห็นเลยสีดำๆกลมเล็กกลมๆเล็กๆที่เห็นข้างล่างนั่นคือกระเพาะปัสสาวะซึ่งปกติมันขับได้ทางกระเพาะปัสสาวะอยู่แล้วค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้า24ชั่วโมงเราไม่เห็นสารตัวเนี้ยในทางเดินอาหารสงสัยมากๆว่าน่าจะเป็นในเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันแต่กำเนิดนะคะซึ่งพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาคุณหมอสัญญกรรมแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปดีเพื่อการรักษาบรรเทาอาการก่อนค่ะนะคะครับซึ่งคนที่อาจารย์เคยเจอเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่กำเนิดมีคำถามเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่ามันจะซ่อนอยู่จนไปถึงโตได้ไหมคะอาจารย์คะว่ามาเจออีกทีนึงเนี่ยเป็นตอนโตส่วนมากไม่ค่ะถ้าเป็นเรื่องของภาวะถุงน้ำท่อน้ำดีอุดตันแต่กำเนิดส่วนมากจะเห็นภายใน6เดือนแรกของชีวิตหลังจากที่คลอดออกมาใช่ก็คือว่าเขาอุดตันมากหรืออุดตันน้อยอุดตันมากก็เขาเกิดอาการเร็วนะครับอุดตันน้อยก็เกิดอาการช้าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เจอช่วงแรกๆนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีลูกนะครับแล้วสังเกตว่าลูกตัวเหลืองนะครับแต่ถ้าปกติสัปดาห์แรกเนี่ยคุณหมอเขาก็จะดูให้อยู่แล้วเขาพยายามหาสาเหตุให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเราสังเกตว่ามีตัวเหลืองขึ้นแล้วอุจจาระเนี่ยเริ่มสีซีดปกติเด็กเขาจะสีเหลืองนิดๆนะฮะถ้าสีซีดเหมือนสีขาวอะไรเงี้ยนะครับร่วมกับตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้ก็ต้องรีบพาไปพบคุณหมอเลยนะครับค่ะนะคะเรามีคำถามนะคะจากคุณผู้ชมค่ะที่ทีมงานของเรานะคะไปสอบถามว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิดนะคะไปฟังคำถามแรกกันก่อนเลยค่ะขอถามคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าถ้าท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าอะคะแล้วเรามีวิธีสังเกตยังไงถึงจะรู้ว่าเรามีอาการเกี่ยวกับท่อน้ำดีอะค่ะจะเป็นมะเร็งได้ไหมนะคะอาจารย์เข้าใจว่าที่ถามน่าจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะนะคะเพราะในเด็กส่วนมากเราจะได้วินิจฉัยได้ค่อนข้างเร็วนะคะถ้าส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมตัวเหลืองตาเหลือง
มานานๆอันแรกก็ต้องนึกถึงว่าเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบก่อนหรือเปล่าถูกไหมคะซึ่งในคนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยนานๆไปมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งตับได้นะคะอันที่2ก็คือถ้าสมมติมีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นภาวะเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแบบค่อยๆเป็นมานานๆเนี่ยอันนึงที่ต้องนึกถึงนอกจากภาวะตับอักเสบแล้วคือมีอะไรที่ไปอุดตันของท่อน้ำดีนะคะซึ่งในผู้ใหญ่อันนึงที่ต้องกังวลเป็นอันแรกเลยก็คือนิ่วหรือเปล่าหรือว่าเป็นก้อนมะเร็งของแถวอวัยวะแถวนั้นเช่นมะเร็งของท่อน้ำดีเองหรือว่าเป็นมะเร็งของตับอ่อนนะคะนะคะก็พัฒนาจากตัวที่อุดตันแต่กำเนิดเนี่ยเป็นมะเร็งไม่ไหม้นะคะไม่ก็อาจจะเป็นกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะคะที่อาจารย์ได้ไล่เรียงไปว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่จะสังเกตยังไงคะอาจารย์เมื่อกี้น้องมีถามเข้ามาด้วยนะคะว่าแล้วจะสังเกตยังไงว่าเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ำดีหรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับน้ำดีอะไรเงี้ยคะอาจารย์อาการแรกเลยก็คือถ้าสมมติมีการอุดตันของท่อน้ำดีเนี่ยจะมีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองค่ะเมื่อไรที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดปัสสาวะสีเข้มนะคะอันนั้นเป็นอันนึงที่ต้องเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะมีความผิดปกติอะไรไหมอาจจะมาเจาะเลือดดูค่าการทำงานของตับนะคะแล้วก็มามีการดูค่าของบิลิรูบินหรือค่าน้ำดีในเลือดนะคะนะคะอ่ะสังเกตได้ไม่ยากนะคะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะแต่ว่าไม่มีพุงป่องเหมือนกับของเด็กที่เป็นแต่กำเนิดใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นอาจจะเป็นอ้วนไม่ถึงไม่ใช่ใช่คือปกติถ้าเกิดว่าอย่างนั้นอ่ะเขาจะมีเรื่องของน้ำในช่องท้องด้วยอันนี้คือมีจริงเหรอคะอาจารย์มีครับหมายถึงว่าที่ในรูปนะครับน่าจะมีเรื่องของน้ำในช่องท้องด้วยคือการทำงานของตับเสื่อมลงนะครับอาจจะมีเรื่องของโปรตีนด้วยมีน้ำในช่องท้องนะครับแต่ถ้าในผู้ใหญ่อาการก็เป็นได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันมีได้แต่แล้วนั้นก็จะเป็นเรื่องของโรคตับแข็งด้วยนะครับอันนั้นก็ต้องแยกกันตามสาเหตุนะครับว่าจริงๆแล้วตับแข็งอย่างเดียวหรือมีภาวะเรื่องของน้ำดีด้วยนะครับหรือตับแข็งแล้วทำให้ท่อน้ำดีผิดปกติด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนะคะอ่ะเอาละมาฟังคำถามที่2จากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะฝากทีมงานของเรามาถามอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะขอถามคุณหมอนะครับว่าใครที่จะเป็นท่อน้ำดีอุดตันได้บ้างครับหรือว่าจะเป็นโดยกำเนิดอย่างเดียวครับใครบ้างกลุ่มเสี่ยงก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่อาจจะใช่ไหมคะอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะว่าเป็นอาจจะเป็นสาเหตุอะไรได้บ้างสันนิษฐานหนึ่งก็คือบอกว่าเกิดขึ้นมาเองเป็นความผิดปกติตั้งแต่การพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะอันที่สองก็คืออาจจะเกิดจากเรื่องของการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อใดๆก็ตามที่เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคือเชื้ออะไรอันที่สามอาจจะเกิดจากเรื่องของสารเคมีซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจากอะไรเหมือนกันนะคะหรืออันที่สี่ก็คือเป็นพันธุกรรมโดยสรุปแล้วคือสันนิษฐานหลายอย่างมากเลยแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าคืออะไรค่ะนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นเคสที่เราคุยกันคุณผู้ชมถามว่าต้องเป็นตั้งแต่กำเนิดอย่างเดียวไหมก็คือใช่ใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับโรคนี้ใช่นะคะต้องเจอตั้งแต่เกิดเลยนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าน้องมีภาวะแบบนี้เพราะว่าตัวเหลืองตาเหลืองนะคะแล้วรักษาได้ไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่าการรักษาที่จะรักษาโรคนี้จริงๆก็คือการเปลี่ยนถ่ายตับครับเปลี่ยนถ่ายตับเพียงแต่ว่าไปเปลี่ยนถ่ายที่ตับแล้วคือเอาตับออกไปเพราะว่าปัญหาอยู่ที่ท่อน้ำดีมันฝังอยู่ในตับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคือต้องเอาตับใหม่ใส่เข้าไปเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติเด็กตัวจิ๋วมากๆตัวเล็กมากๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัญหาว่าเวลาผ่าตัดก็อาจจะมีปัญหาในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าคนไข้เป็นเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันสิ่งที่เขาทำก็คือว่าน้องตัวจิ๋วๆงั้นผ่าแบบเล็กๆก่อนคำว่าผ่าแบบเล็กๆก็คือว่าโอเคท่อน้ำดีมันไหลออกมาไม่ได้นะมันเราก็ตัดคว้านในส่วนที่ยังเห็นท่อน้ำดีอยู่แล้วก็เอาลำไส้อะค่ะขึ้นไปต่อบนท่อน้ำดีเลยบนตับเลยเพื่อให้ในส่วนที่มันยังไม่ตันเนี่ยสามารถเดรนลงทางเดินอาหารได้ค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าคาไซโอเปอเรชั่นครับค่ะก็คือเป็นวิธีอันนึงก็คือบรรเทาอาการก่อนให้น้ำดีมีที่ระบายลงมาได้ก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยงจนเด็กโตให้เด็กอาการดีโตพัฒนาการใดๆไปปุ๊บแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเป็นการเปลี่ยนถ่ายตับนะคะส่วนมากก็คือถ้าสมมติว่าทำปุ๊บอาการดีก็คือไปอยู่สักระยะนึงจนอายุประมาณก่อน10ขวบก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายตับนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าทําไปปุ๊บแล้วก็ยังไหลออกมาได้ไม่ดีนะยังมีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองที่เยอะอยู่หรือว่ายังไงก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายตับที่เร็วขึ้นครับค่ะซึ่งตับที่จะเปลี่ยนถ่ายให้น้องคือเราจากไหนคะอาจารย์คะคือต้องบอกว่าทางของรามาธิบดีเนี่ยมีโครงการเปลี่ยนถ่ายตับในเด็กที่เป็นโรคท่อน้ำดีอุดตันเนี่ยเริ่มทำโครงการมาตั้งแต่ปี44อะค่ะ2544 10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็
ทำเป็นที่แรกๆของเมืองไทยด้วยแล้ววิธีการทำก็คือเอาตับจากคุณพ่อ คุณแม่หรือญาติเอามาส่วนนึงส่วนมากคือเอาตับกรีบซ้ายอะค่ะแล้วก็เอามาใส่ให้น้องโดยที่ต้องมีการมาประเมินแล้วว่ากรุ๊ปเลือดเข้ากันไหมเนื้อเยื่อเข้ากันไหมแล้วสุดท้ายก็คือถ้าส่วนน้องไม่ไหวแล้วจากการที่เอาลำไส้ขึ้นไปต่อที่ตับต้องเปลี่ยนถ่ายตับปุ๊บก็เอาตับของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าของญาติเนี่ยที่เข้ากันเนี่ยเอามาใส่ให้น้องค่ะนะคะซึ่งน้องก็จะกลับมาเป็นปกติก็จะใช่กลับมาเป็นปกติเพราะมีตับใหม่อะไรได้ปกติมีคนไข้ของเรามาคนนึงนะครับเมื่อประมาณสักปี2ปีก่อนเนี่ยที่งานหนึ่งน้ำใจร้านคำขอบคุณนะครับก็มาคุยเรื่องนี้นะครับเรียนเป็นทันตแพทย์แล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายตับเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องของท่อน้ำดีตีตันเนี่ยนะคะก็เป็นทันตแพทย์มีคุณภาพชีวิตแล้วก็เก็บเป็นบุคลากรที่เก่งเลยนะคะก็ใครที่เจอปัญหานี้เนี่ยในครอบครัวที่เรียกว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่เริ่มกังวลใจไม่ต้องกังวลใจนะคะดูแลดีๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสุดท้ายแล้วอาจจะมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็มีทางออกมีทางแก้ตอนตั้งครรภ์อย่าเพิ่งไปกังวลเลยนะครับตอนคลอดมาก็ไม่ต้องกังวลนะครับเอาไว้มีตัวเหลืองก่อนนะครับแล้วคุณหมอเขาค่อยหาสาเหตุนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะครับก็เจาะเลือดดูก่อนถ้ายังไม่เจอสาเหตุก็ต้องทำอัลตราซาวด์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันการรักษาเดี๋ยวนี้ก็สามารถผ่าตัดรักษาได้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับอย่าเพิ่งไปกังวลเดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรึกษาคุณหมอเขานะครับค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกตรงนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะสำหรับการเชิญชวนค่ะทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันของรามาธิบดีรวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการนะคะมาร่วมงานนี้ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับงานการปาฐกถาเกียรติยศอารีวรยะเสวีปูชนียบุคคลแห่งวงการโภชนาการและกิจกรรมให้ความรู้ทางโภชนาการมากมายค่ะงานสัปดาห์90ปีอารีวรยะเสวีปฐมคณบดีปูชนียบุคคลนะคะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารีวรยะเสวีผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจัดวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่21ตุลาคมนะคะที่หอประชุมอารีวรยะเสวีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอ่ะเอาละค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้จริงๆงานเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ19ถึง21ตุลาคมก็คือยังมีเวลาสำหรับคนที่สนใจนะคะมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะจะเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะหรือว่าสุขภาพของผู้ใหญ่คำถามสุขภาพทั่วไปได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องเฉพาะทางวันนี้อาจารย์ตาลอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะซีทีสแกนเข้าอุโมงค์ MRI อะไรต่างๆนี่นะคะโทรมาถามได้เช่นเดียวกันค่ะไปพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ